ยังอยู่กันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อสอชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นขนาดลาดตระเวนเส้นทาง ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยในายชัยพรนิยมแก้วปลัดจังหวัดปัตตานีเดินทางมายังโรงพยาบาลไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำลังโผลและครอบครัวหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนนำระเบิดไปซุกซ่อนไว้ใต้ที่นั่งพักผ่อนริมทางใกล้กับบารโหม โฮมสเตย์รีสอร์ทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่อสจำนวน6นายและเจ้าหน้าที่ทหาร1นายขับขี่รถจักรยานยนต์รวม4คันขับราดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางดังกล่าวผ่านมาได้ระเบิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ถูกสะก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ2นายคือสมาชิกเอกอับดุลตอเละรอนิงอายุ53ปีและสมาชิกเอกซัมรีสาและ อายุ39ปีขนาดนี้ทั้งสองนายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม้แก่นอาการปลอดภัยด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้กำชับให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4136บ้านรังมดแดงบ้านละแวง ใกล้กับบาราโฮมสเตย์นะคะห่างจากชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายประมาณ1.3กิโลเมตรตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปตัตตานีขณะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ชุด eod และชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบค่ะ